สรุปข่าวลือแว่น AR VR จาก Apple คาดเปิดตัวในงาน WWDC ปี2023นี้จัดเต็มมาให้แล้วทั้งหมด15หัวข้อจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับหากใครที่ติดตามข่าวสารของ Apple นะครับก็น่าจะพอได้เห็นกันบ้างว่าแว่น AR VR จาก Apple นะครับมีข่าวลือมาต่างๆนานานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างเช่นปีที่แล้วครับในงาน WWDC ปี2022นะครับเขาก็ลือว่าจะมาเปิดตัวในงานนี้แต่เราก็ไม่ได้เห็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ตัวนี้ของ Apple แต่อย่างใดนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ครับว่าในปีนี้สำหรับงาน WWDC ปี2023เราน่าจะได้เห็นตัวแว่น AR VR จาก Apple กันอย่างแน่นอนวันนี้ทีมงานของเราก็เลยสรุปข่าวลือมาทั้งหมด15หัวข้อแบบจัดเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามาลุยในแต่ละหัวข้อไปพร้อมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับแว่น AR VR ตัวนี้แต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือชื่อของอุปกรณ์ใหม่ตัวนี้ครับชื่อของอุปกรณ์ใหม่ตัวนี้นะครับข่าวลือมาว่าจะใช้ธีมที่ชื่อว่า Reality นะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีการจดทะเบียนโลโก้ชื่อนะครับแล้วก็เครื่องหมายการค้า Reality OS ของบริษัทในประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Apple นะครับมีหลายประเทศเลยแล้วก็มีชื่อที่หลุดออกมานะครับให้เราได้เห็นกันอยู่3ชื่อครับก็คือ Reality One Reality Pro แล้วก็ Reality Processor นะครับแต่ว่าชื่อตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นชื่อแบบทางการที่ Apple เขาเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นกันนะฮะแต่เราก็จะเห็นกันว่าตัวนี้เนี่ยหากแว่น AR VR เปิดตัวในงาน WWDC ปี2023จริงน่าจะใช้ธีมที่ชื่อว่า Reality ครับถัดมาที่เรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับหากใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะครับหรือว่าคิดภาพไม่ออกว่าแว่น AR VR ของ Apple เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้เป็นรูปทรงเหมือนแว่นทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่นะตรงนี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่นะฮะมันจะไปรูปทรงคล้ายกับแว่น VR ที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นแว่น Oculus Quest ของทาง Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นแว่นที่ทาง PlayStation เขาใช้เล่นเกม VR ตัวนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าจากข่าวลือที่หลุดออกมาครับซึ่งวัสดุที่ใช้นะครับเขาก็จะใช้อลูมิเนียมครับกระจกแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ครับโดย Apple นะครับเขาตั้งใจไว้ว่าให้แว่นตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาครับเพราะว่าหากเราลองเทียบกับแว่น AR VR ที่มีณปัจจุบันนะครับมีหนึ่งปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือน้ำหนักของแว่นที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันมีน้ำหนักที่หนักพอเราใส่เข้าไปครับมันจะย้วยลงมาเนาะหากสายรัดเนี่ยมันรัดไม่แน่นพอนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาที่ Apple เขาเล็งไว้แล้วก็อยากให้ตัวดีไซน์ของแว่น AR VR ตัวนี้เนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบานั่นเองฮะซึ่งทางด้านหน้าของตัวแว่นนะครับเขาจะมีกระจกที่มีความเปรียวบางครับอันนี้ลองหยิบเข้ามาเล่นๆแล้วกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่พอได้เห็นภาพนะครับอันเนี้ยคิดสภาพว่าตัวกระจกของด้านหน้าแว่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นฟองตาข่ายเพื่อมาครอบด้านหน้าของเรานะครับเพื่อสำหรับการสวมใส่ที่สะดวกสบายนั่นเองนะฮะแล้วก็สายรัดด้านหลังน่าจะเป็นทรงนี้แหละนะครับตามภาพข่าวลือที่หลุดออกมาซึ่งสายตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ Apple Watch ใช้ครับซึ่งมันจะลิงก์มาที่ข้อที่3ครับก็คือเรื่องของสายพาดหัวหรือว่าสายพาดศีรษะนะครับของแว่น AR VR ของ Apple นะฮะตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปอุปกรณ์เนี่ยเขาจะใช้วัสดุเดียวกันกับสายของ Apple Watch นะครับแต่ว่าจะมีความยืดหยุ่นที่ทำให้การสวมใส่น่ะรู้สึกสบายหัวเรามากกว่านั่นเองแต่ว่าตัวนี้มีข้อเด็ดด้วยนะครับก็คือสายของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เหมือนตัว Apple Watch นะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นสาย Edition เจ๋งๆจากทางแว่น AR VR ของ Apple ในงาน WWDC ปี2023นี้เลยหรือเปล่าถัดมาที่ข้อที่4ครับอันนี้เป็นเรื่องของน้ำหนักนะครับอย่างที่ได้บอกไป Apple เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าให้แว่น AR VR ของเขานะครับมีน้ำหนักที่เบาทำให้สวมใส่ได้สบายนะครับน้ำหนักของตัวแว่นเนี่ยจะไม่ได้ถ่วงหน้าของเราจนเกินไปขณะใส่นะครับตัวนี้หากมันถ่วงเนี่ยอาจจะทำให้ขณะที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่สะดวกสบายได้ต่อผู้ใช้เนาะซึ่งข่าวลือเขาบอกเอาไว้ครับว่าน้ำหนักของแว่นจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง200กรัมหากเทียบน้ำหนักกันแล้วนะครับให้เห็นภาพได้ง่ายๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ iPhone 14 Plus 1เครื่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเบานะครับไม่ได้หนักมากจนเกินไปก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะมีน้ำหนักแท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่ฮะต่อมาที่ข้อที่5นะครับข่าวลือเรื่องนี้ยังอยู่ที่เรื่องของดีไซน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของตัวแว่น AR VR เขาลือกันว่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่แยกออกมาจากตัวแว่นนะครับ
ด้วยความที่อย่างที่เราบอกไปย้ำตลอดเลยนะครับว่า Apple เนี่ยเขาต้องการให้แว่นเขามีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่เบาครับตัวนี้นะฮะเขาก็เลยจะแบ่งพาร์ทของแบตเตอรี่เนี่ยถูกแยกออกมาจากตัวแว่นโดยที่ผู้ใช้นะครับจะสวมใส่บริเวณเอวนะครับแล้วก็จะมีสายที่เชื่อมต่อขึ้นมายังตัวแว่นเนี่ยโดยสายที่เชื่อมต่อนี้นะครับก็ลือกันว่าจะใช้สายแบบ MagSafe ด้วยนะครับสำหรับข่าวลือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 14 Pro Max นะครับ2อันประกบกันนะฮะวางไว้ปึ้งนะฮะซึ่งแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเราสามารถชาร์จแยกกันได้ด้วยนะครับก็คือถอดออกมาเนี่ยก้อนนึงเอาไปชาร์จแยกไว้ก่อนนะครับขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยแบตมันใกล้หมดแล้วนะครับแล้วหากก้อนที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยแบตใกล้หมดเราก็เอาก้อนที่เราชาร์จอยู่เนี่ยมาสลับใช้งานแทนกันได้ด้วยครับมากันต่อนะครับอันนี้เป็นข่าวลือข้อที่6แล้วนะครับตัวนี้เขาลือกันว่าแว่น AR VR ของ Apple จะเป็นอุปกรณ์แบบ stand alone นะครับซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องใช้ iPhone หรือว่า Mac ในการเชื่อมต่อตัวแว่น AR VR ตัวนี้นะครับแหล่งอ้างอิงตัวนี้นะครับมาจาก Mark Gurman ครับเขาได้รายงานเอาไว้ว่าอุปกรณ์แว่น AR VR ของ Apple เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์แบบ stand alone นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยจะแยกออกมาได้เลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของผู้ใช้ได้โดยตรงผ่าน iCloud เลยนะครับสามารถตั้งค่าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อื่นสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นนั้นนะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างเช่นตัว iPhone ครับเราจะใช้เชื่อมต่อเพื่อเป็นแป้นควบคุมหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันนั่นเองครับถัดมาที่ข่าวลือข้อที่7นะครับผมจะพูดในคลิปนี้อยู่เสมอนะครับว่าตัวแว่นของ Apple เนี่ยจะเป็นแว่น AR แล้วก็ VR นะครับซึ่ง AR กับ VR เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับตัว AR นะครับย่อมาจากคำว่า Augmented Reality นะครับซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะใช้เซ็นเซอร์ครับในการตรวจจับรายละเอียดแล้วก็นำวัตถุ3มิตินะครับมาจำลองเข้าสู่โลกจริงของเรานะครับหากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็จะเป็นเกมอย่างตัว Pokemon Go นะครับที่เราจะเห็นตัวโปเกมอนเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับอยู่บนโต๊ะของเราเลยขณะที่เราเล่นเกมนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมบนห้องของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัวปีที่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่งาน WWDC ปี2022นะครับทาง Apple นะครับเขาได้ใส่กิมมิกมาให้เราเล่นด้วยนะครับก็คือการที่เขาเปิดตัวการ์ด AR ของ Apple มาให้เราได้เล่นกันก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับเทคโนโลยี AR ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว VR ครับอันนี้ย่อมาจากคำว่า Virtual Reality นะครับเป็นการจำลองสถานที่ขึ้นมาเลยนะครับให้เหมือนกับโลกเสมือนจริงที่เราสามารถโต้ตอบกับสถานการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจำลองการฝึกขับเครื่องบินนะครับหรือว่าอย่างที่ Microsoft HoloLens นะครับแว่น AR VR อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาได้โปรโมทมานะครับก็คือการผ่าตัดแบบจำลองออกมาให้เราได้เห็นกันจริงๆนะตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเปลืองรีซอร์สทรัพยากรในการผ่าตัดจริงหรือว่าจะเป็นการประกอบเครื่องยนต์ต่างๆที่เราได้เห็นกันไปในการโปรโมทก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าแว่นของ Apple ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AR แล้วก็ VR เข้าด้วยกันตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรว้าวๆให้เราได้ทดสอบหรือว่าได้เล่นกันบ้างนะครับต่อมากันที่ข่าวลือเรื่องที่8นะครับอันนี้เป็นเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอของแว่น AR VR ของ Apple เนี่ยลือกันว่าจะมีทั้งหมด3หน้าจอนั่นก็คือจะแบ่งออกเป็นจอแสดงผลนะครับความละเอียดสูงพิเศษ2จอสำหรับตาซ้ายและก็ตาขวาครับโดยจะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 8K แล้วก็จะมีจอด้านนอกอีก1จอครับซึ่งจอที่หันออกด้านนอกตัวนี้นะครับทำออกมาเพื่อแสดงสีหน้าของคนสวมใส่ครับตัวนี้ Apple ครับเขาตั้งเป้าเอาไว้ด้วยนะครับว่าให้คนรอบข้างได้เห็นนะครับหรือว่าได้รับรู้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของแว่น AR VR ตัวนี้ไปด้วยกับคนสวมใส่นั่นเองครับถัดมาที่ข้อที่9นะครับอันนี้ใครที่ใส่แว่นสายตาอยู่อาจจะรู้สึกลำบากใจหน่อยนะครับเพราะว่า Apple เขามีข่าวลือมาบอกว่าแว่น AR VR ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถสวมใส่ได้ขนาดที่เราสวมใส่แว่นสายตานั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือแว่นตัวนี้ครับเขาจะมีกระบังหน้าหรือว่ากรอบด้านหน้าเนี่ยที่แนบสนิทเข้าไปกับดวงตาของเราเลยนะครับเพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปเนาะเราจะได้เห็นตัว AR VR เนี่ยอย่างเต็มที่แต่ว่าประเด็นคือคนที่สวมใส่แว่นเนี่ยมันก็จะมีขาแว่นนะครับแล้วก็มีที่รองจมูกตัวนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการกดทับแว่นตรงนี้ได้นะครับก็จะไม่เหมาะกับการสวมใส่แว่น AR VR ตรงนี้วิธีการแก้ปัญหาของ Apple ตอนนี้ที่เป็นข่าวลือนะครับเขาจะมีแผ่นนะครับที่สามารถปรับระยะสายตาโดยที่จะนำมาประกบกับด้านหน้าของตัวแว่นนะครับเป็นการประกบแบบแม่เหล็กนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีมาให้ในกล่องเลยหรือว่าต้องซื้อแยกนะครับอันนี้ต้องมารอลุ้นกันอีกทีเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับสายตาสั้นหรือสายตายาวการแก้ไขปัญหาสำหรับเรื่องนี้ของ Apple เนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับหรือว่าใครที่อยากเล่นจริงๆเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาใช้คอนแทคเลนส์นะครับจะได้มีความสะดวกสบายนั่นเองเดี๋ยวตัวนี้ต้องมารอลุ้นกันครับ
ต่อมาที่ข้อที่10นะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการควบคุมแว่น AR VR ตัวนี้ครับแว่นตัวนี้เนี่ยจะไม่มีรีโมทหรือว่าอุปกรณ์สำหรับการควบคุมมานะครับแต่ว่าเราจะใช้ตาแล้วก็เจสเจอร์ของมือผู้ใช้เนี่ยในการควบคุมแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์การพิมพ์ข้อความแบบ in air typing นะครับก็คือพิมพ์ข้อความผ่านอากาศนะครับโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสสิ่งใดนะครับคิดสภาพง่ายๆก็เหมือนกับโฮโลเลนหรือว่าคิดภาพโทนี่สตาร์นะครับกำลังสั่งจาวิทอยู่นะครับแต่ว่าเราใช้แว่น AR VR ตัวนี้เนี่ยในการจิ้มข้อความผ่านเจสเจอร์ของมือแทนหรือว่าใช้สายตาของเราเป็นตัวเล็งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเนาะอาจจะเมื่อยสายตาบ้างนะครับในการเล่นเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันในเรื่องของการควบคุมนะครับแต่ตอนนี้ข่าวลือก็บอกมาแล้วนะครับว่าจะไม่มีอุปกรณ์ในการควบคุมอย่างตัวรีโมทกันอย่างแน่นอนแต่หากใครที่ไม่สะดวกการใช้การพิมพ์แบบ in air typing นะครับตัวนี้เขาก็บอกด้วยครับว่าจะมีการเชื่อมต่อสำหรับ iPhone นะครับในการใช้เป็นแป้นควบคุมคิดง่ายๆครับก็จะเหมือนกับการใช้ iPhone เนี่ยเป็นรีโมทสำหรับรีโมทของ Apple TV นั่นเองครับต่อมาที่ข่าวลือเรื่องที่11นะครับอันนี้เป็นเรื่องของชิปประมวลผลกันบ้างครับชิปประมวลผลของแว่น AR VR ตัวนี้นะครับเขาลือกันว่าจะใช้ชิปตัว M2 นะครับที่เปิดตัวมากับ MacBook Air M2 แล้วก็ MacBook Pro M2 เมื่องาน WWDC ปี2022นะครับก็คือปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็จะใช้ชิป H2 ครับสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงที่ต่ำนะครับที่เขาใช้กับ AirPods Pro รุ่นที่2ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเขาใช้ชิปที่มีศักยภาพที่สูงพอตัวเลยทีเดียวก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าประสิทธิภาพของชิป M2 แล้วก็ H2 เนี่ยจะทำให้แว่นตัวนี้มันน่าสนใจขนาดไหนต้องมารอลุ้นกันในงานเปิดตัวที่จะถึงนี้ในงาน WWDC ปี2023นี้ครับข่าวลือที่12ครับอันนี้เป็นเรื่องของข่าวลือชื่อระบบปฏิบัติการหรือว่าชื่อของ OS ตัวแว่น AR VR ตัวนี้นะครับก็เป็นปกติครับเวลาที่เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple เนี่ยมันก็ต้องมี OS ใหม่ๆตามมาด้วยเช่นกันสำหรับแว่นตัวนี้ครับเขาลือกันว่าจะใช้ชื่อว่า XR OS นะครับ XR เนี่ยย่อมาจาก Extended Reality ครับก็คือเป็นการรวมเทคโนโลยี AR แล้วก็ VR เข้าร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นๆนะครับที่ข่าวลือเขาบอกมาซึ่งข่าวลือครับมาจากคุณปาร์เกอร์ออโทลานี่ครับเขาได้โพสต์ข้อมูลการพบการลงทะเบียนโลโก้ชื่อ XROS ในฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของนิวซีแลนด์เมื่อช่วงต้นของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงข่าวลือของคุณมาร์เกอร์แมนครับที่ได้รายงานเอาไว้เหมือนกันว่า OS ของแว่น Reality Pro นะครับหรือว่าแว่น AR VR ของ Apple ตัวนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่า XROS โดยมีการลงทะเบียนที่ออสเตรเลียแล้วนะครับซึ่งก็น่าสนใจครับเพราะว่าหากเราได้เห็นการเปิดตัวแว่น AR VR ของ Apple ตัวนี้จริงนะครับก็จะนับว่าแว่น AR VR ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าลายใหม่ของทาง Apple นะครับหลังจากการเปิดตัว Apple Watch ในปี2015ที่ผ่านมาครับข่าวลือที่13ครับอันนี้เป็นเรื่องของ UI การใช้งานแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงชื่อของตัวระบบปฏิบัติการนะครับที่คาดการกันว่าจะใช้คำว่า XROS นะครับซึ่งหากใช้ชื่อนี้จริงนะครับอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยเขาก็ลือกันว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ใช้นะครับรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับรวมถึงเมื่อปีที่ผ่านมาในงาน WWDC ปี2022การปรับโฉมหน้าตาของ macOSตัว iPad OS หรือว่าตัว iOS ก็ตามนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นข่าวลือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้สูงครับที่หน้าตา UI การใช้งานเนี่ยมันจะคล้ายกันสำหรับตัว XROS นะครับซึ่งเขาจะมีหน้าจอโฮมสกรีนแล้วก็ไอคอนแอปที่สามารถจัดเรียงได้ครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าวิดเจ็ตบนหน้าจอได้เหมือนกับทางฝั่งของ iPhone ตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าจะปรับแต่งได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะข่าวลือที่14นะครับข่าวลือตัวนี้นะครับลือกันว่าแว่น AR VR ของ Apple ตัวนี้จะเป็น product ในระดับ high end นะครับนั่นแปลว่าราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงข่าวลือว่ากันว่านะครับราคาเนี่ยอาจจะทะลุ $3,000 นะครับหรือว่าหากแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 100,000 บาทเลยทีเดียวถือว่าราคาสูงเอาเรื่องเลยนะครับอันนี้เป็นราคาคาดการข่าวลือสำหรับรุ่นแรกนะครับและเขาก็จะมีการผลิตรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ตามมาด้วยนะครับจากข่าวลือที่ต่างประเทศคุยกันมานะครับซึ่งข่าวลือที่เขาบอกไว้เนี่ยรุ่นต่อไปหลังจากรุ่น1เนี่ยอาจจะมีราคาที่ลดลงแล้วก็มีสเปคที่ลดลงเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับแต่สำหรับรุ่นแรกนะครับที่เราอาจจะได้เห็นกันในงาน WWDC ปี2023นี้เนี่ยต้องมารอลุ้นราคากันจริงๆครับว่าราคาเนี่ยมันจะแตะหลักแสนเลยหรือเปล่าครับมากันที่เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับจัดเต็มเลยวันนี้นะครับข่าวลือเรื่องที่15เรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการเปิดตัวในงาน WWDC ปี2023นี้นะครับ
หากเราได้เห็นแว่น AR VR ในปีนี้จริงนะครับหลายคนเนี่ยก็คุยกันนะครับว่าการเปิดตัวแว่น AR VR ในงาน WWDC ปี2023นี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เนี่ยต้องใช้การแนะนำที่ค่อนข้างนานครับรวมถึงการเปิดตัวซอฟต์แวร์สำคัญของ Apple ไม่ว่าจะเป็นตัว iOS ครับ iPad OS Mac OS ที่เขาปรับมาใหม่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็มีความสำคัญในหลายๆเรื่องที่คนเราต้องรับรู้เหมือนกันเนาะบางทีข้อมูลมันอาจจะเยอะไปจนผู้รับชมเนี่ยไม่สามารถรับข้อมูลได้ทั้งหมดอันนี้ที่เขาคุยกันมานะครับก็เลยอาจจะทำให้เวลาของงานอีเวนต์ตัวนี้นะครับนานเกินไปซึ่งไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะครับและเขาก็ได้คุยกันเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหากในงาน WWDC ปี2023นี้นะครับ Apple เลือกที่จะทำเพียงแค่การประกาศหรือว่าทำการเผยโฉมแว่นตา AR VR ของ Apple เนี่ยอาจจะใช้เวลาไม่มากนักซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพอถึงวันงานจริงค่ำคืนของวันที่5เข้าสู่วันที่6ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยตัวนี้เราจะได้เห็นการเปิดตัวแบบจัดเต็มของตัวแว่น AR VR เลยไหมหรือว่าจะเป็นเพียงแค่การเผยโฉมเพียงเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้15หัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับยังเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ยังเชื่อไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การประกาศ official จากทาง Apple ครับเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าในงาน WWDC ปี2023นี้เราจะได้เห็นการเปิดตัวแว่น AR VR โปรดักต์ใหม่ของ Apple หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่เห็นก็เป็นไปได้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับค่ำคืนวันที่5เข้าสู่วันที่6มิถุนายนนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ข้อมูลกันจริงๆแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันได้ที่ช่องทาง iMod Official นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างแน่นอนหากมีข่าวอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาบอกให้กับทุกคนกันแน่นอนครับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ